เรียนวัดราชโอรสโรงเรียนคุณภาพชั้นเลิศในฝั่งธนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เรามุ่งมั่นผลิตทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทยโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสมดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ามีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21โรงเรียนวัดราชโอรสมีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์รวมจิตใจอันเป็นที่เทิดทูนและได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารทุกสมัยในการเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนมีอาคารเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน5หลังอาคารประกอบ4หลังสนามกีฬา11สนามและสนามหญ้า1สนามมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการผู้เรียนอย่างครบครันอาทิห้องสมุดที่มีมาตรฐานโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนามฟุตบอลสนามแฮนด์บอลในร่มและชายหาดสนามบาสเกตบอลสนามฟุตซอลลานฝึกกีฬายูโดและสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านโรงเรียนวัดราชโอรสส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพและผลงานทางวิชาการให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเน้นจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโปรเจกต์ based learning โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิตเต็ดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น English Intensive Course หรือ EIC ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น Chinese Intensive Course หรือ CIC และห้องเรียนทั่วไปรวมทั้งหมด16ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการสอนเป็นแผนการเรียนโดยให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเองประกอบด้วยห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิตเต็ดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แผนการเรียนภาษาอังกฤษแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นแผนการเรียนภาษาจีนแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาและแผนการเรียนศิลปกรรมทัศนศิลป์ดนตรีสากลรวม11ห้องเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างมีคุณภาพทั้งนี้การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติสาขาภูมิศาสตร์และชีววิทยาชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันละครประวัติศาสตร์เหรียญทองระดับชาติการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสมมิกซ์มีเดียประติมากรรมและวาดภาพลายเส้น
เหรียญเงินระดับชาติการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีและการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีชนะเลิศกีฬายูโดกรมพละศึกษา11สมัยและกีฬายูโดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ3สมัยชนะเลิศกีฬาเปตองกรมพละศึกษา2สมัยชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย7สมัยกีฬาแฮนด์บอลกรมพละศึกษา8สมัยกีฬาแฮนด์บอลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ3สมัยกีฬาแฮนด์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในการแข่งขันกีฬา4เกมและเอเชียนเกมโรงเรียนวัดราชโอรสได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.รอบที่1ถึง3ในระดับดีมากและรอบ4ในระดับดีเยี่ยมรางวัลคุณภาพ OBEC QA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศรางวัลชนะเลิศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศจากการพัฒนาระบบ RO Student Care รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน Assessment for Learning ระดับยอดเยี่ยมและผลการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมจากผลงานของนักเรียนและรางวัลที่โรงเรียนได้รับแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกด้านจากองค์กรภาคีเครือข่ายและชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชโอรสสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชโอรสเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดราชโอรสและชมรมครูเก่าโรงเรียนวัดราชโอรสภายใต้การบริหารงานแบบกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารทั้ง5กลุ่มงานโรงเรียนวัดราชโอรสมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ยังประโยชน์ให้กับสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข